ินสดกว่า 100,000 บาทและสมุดบัญชีธกส.ที่ชาวนารายนี้กำลังให้ทีมข่าวดูเพื่อยืนยันว่าได้รับเงินค่าข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวในฤดูการผลิต 2555/2556 ที่ธกส.นำร่องจ่ายเงินให้กับชาวนาอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีจำนวน503รายจากงบกลางที่ได้รับ105ล้านบาทแม้ว่าการรับเงินครั้งนี้จะต้องรอนานกว่ารอบฤดูการผลิตที่ผ่านมาแต่ชาวนายังเชื่อว่าโครงการนี้มีส่วนทำให้คุณภาพชีวิตชาวนาดีขึ้นและยังคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศจะมีนโยบายช่วยเหลือชาวนาโดยเฉพาะการสนับสนุนการลดต้นทุนการได้หมื่นกว่าบาท12,000นะราคาไอ้14,000ไม่ใช่12,000ก็ยังได้หมดแต่ได้ข้าวและข้าวปีนี้ก็ไม่ค่อยดีข้าวมันเป็นในหนาวจัดในส่วนตัวเราสนับสนุนการรับจำนำข้าวให้เขาต่อถ้าเขาทำได้เป็นดีครับดีที่สุดเลยก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าถ้าจำนำข้าวชาวนาเนี่ยอ้าปากได้ลืมตาอ้าปากได้เลยสอดคล้องกับชาวนารายนี้ที่แสดงความดีใจที่ได้รับเงินค่าจำนำข้าวกว่า 300,000 บาทโดยจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้หนี้ที่หยิบยืมมาก่อนหน้านี้เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เป็นทุนหมุนเวียนเตรียมทำนาในฤดูการผลิตต่อไปซึ่งหลังจากนี้จะต้องปรับตัวในการลดต้นทุนให้มากขึ้นโดยการลดใช้สารเคมีแต่ยังคงหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศจะนำนโยบายรับจำนำข้าวมาช่วยเหลือชาวนาอีกอยากก็ได้ใช่ล่ะอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยไม่งั้นก็ช่วยรับจำนำราคาข้าวอย่างเก่าอย่างแบบนั้นอ่ะรอนานหน่อยก็ไม่เป็นไรทั้งนี้ธกส.ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาที่มีใบประทวนคงค้างในโครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิตปี 2555/2556 หลังได้รับเงินงบกลางจำนวน712ล้านบาทมาแล้วซึ่งในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าว503รายเป็นเงินกว่า105ล้านบาทซึ่งจะจ่ายได้ครบภายใน 1-2 วันนี้ขณะที่อีก4จังหวัดคือฉะเชิงเทราเพชรบูรณ์อุทัยธานีและปราจีนบุรีมีชาวนาที่ยังคงค้างไม่ได้ค่าจำนำข้าวกว่า 3,000 รายและยังคงรอรับเงินงบกลางส่วนนี้อยู่และคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้ครบภายใน2วันนี้เช่นกัน